เรื่องเล่ากฎแห่งกรรมจากชีวิตจริงกฎแห่งกรรม3เรื่องชุดที่272คนพาลผู้บาปแท้ทุรจิตไปสู่หาบัณฑิตค่ำเช้าฟังธรรมอยู่เนืองนิดบ่อทราบใจนาคือจวักตักข้าวห่อนรู้รสแกงสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านก็กลับมาพบกับกระผมมหาชอและเรื่องเล่ากฎแห่งกรรมจากชีวิตจริงอีกเช่นเคยพระพุทธองค์ท่านได้ทรงตรัสเป็นพุทธพจน์ไว้ว่ากรรมมุนาวัตติโลโกแปลโดยใจความว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมและพุทธพจน์ที่ว่ากรรมังสัตเตวิพัชติแปลโดยความว่ากรรมย่อมจำแนกสัตว์ให้ประณีตและเลวแตกต่างกันใครทำกรรมอันใดไว้ย่อมได้รับผลของกรรมนั้นๆดังคำกล่าวที่ว่าวัวของใครก็เข้าคอกคนนั้นไม่มีใครที่สามารถหลบลี้หนีกรรมได้ทำดีย่อมได้ดีทำชั่วย่อมได้ชั่วฉะนั้นขอให้บุคคลจงประกอบแต่กรรมทำดีให้ถึงพร้อมละเว้นความชั่วทั้งหลายทั้งปวงทำจิตใจให้บริสุทธิ์ดำรงชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทในคลิปนี้เป็นเรื่องเล่ากฎแห่งกรรมจากชีวิตจริงกฎแห่งกรรม3เรื่องชุดที่272ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน3เรื่องแต่แล้วเรื่องก็เป็นเรื่องที่สนุกสนานชวนติดตามและก็มีคติธรรมสอนใจขอเชิญท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านมาติดตามรับฟังไปพร้อมกันเลยนะครับเรื่องเล่ากฎแห่งกรรมจากชีวิตจริงเรื่องที่หนึ่งเจ้าหนี้หน้าเลือดป้าเวียนแกเป็นเจ้าของบ้านเช่าที่ผมเช่าอยู่ทุกๆวันป้าเวียนแกก็จะมีหน้าที่คอยทวงค่าเช่ากับคนที่ค้างค่าเช่าของแกไว้ทั้งที่บางคนเพิ่งค้างไว้ได้ไม่นานแต่แกก็ไม่สนใจหน้าไหนทั้งนั้นและทั้งที่รู้ว่าจะไม่ได้เงินแต่แกก็ยังทวงเช้าทวงเย็นก่นพ่อด่าแม่ไปจนถึงต้นตระกูลเลยทีเดียวคนที่ทนได้ก็ก้มหน้าทนไปคนที่ทนไม่ได้ก็ย้ายหนีกันเสียหลายรายแล้วแต่ป้าเวียนก็ไม่กลัวเนื่องจากห้องแถวของแกอยู่ในทำเลที่ดีมากใกล้ที่ทำงานและก็อยู่ใจกลางเมืองเลยทีเดียวเมื่อมีคนเก่าย้ายออกไปไม่นานนักก็มีคนใหม่ย้ายเข้ามาเป็นอย่างนี้วนเวียนเรื่อยไปป้าเวียนจึงไม่เคยสนใจคนที่ไม่มีปัญญาจ่ายค่าเช่าห้องของแกนอกเหนือจากรายได้จากการเก็บค่าเช่าอันมหาศาลของแกแล้วรายได้อีกประการหนึ่งของแกก็คือการเก็บดอกเบี้ยมหาโหดจากเงินกู้ที่แกปล่อยให้แก่คนที่ทำมาหากินไม่พอชักหน้าไม่ถึงหลังในยามที่เดือดร้อนเลือดเข้าตาก็ไม่นึกถึงอะไรแล้วเปรียบเหมือนคนที่ใกล้จะจมน้ำแล้วมีคนพายเรือมายื่นมือเข้าช่วยวินาทีนั้นไม่ว่าคนบนเรือจะยื่นข้อเสนอหรือเงื่อนไขเช่นไรมาผู้ที่จะจมน้ำก็คงไม่ปฏิเสธจนเมื่อขึ้นมานั่งบนเรือแล้วนั่นแหละถึงได้คิดกลุ้มใจว่าสัญญาที่ให้ไปนั้นมันมหาโหดเหลือเกินแต่กว่าจะสำเนียกได้ก็สายไปเสียแล้วได้แต่ก้มหน้าก้มตาทำงานใช้หนี้งกๆหนี้ที่ดูเหมือนว่ามันจะไม่มีวันหมดทั้งที่มันก็ไม่ได้มากมายอะไรเลยนายสวงเมื่อไรจะเอาดอกมาให้ฉันสักทีผัดมาหลายงวดแล้วนะนี่มันเงินกู้นะโว้ยมิใช่มูลนิธิช่วยเหลือผู้ตกยากทั้งต้นทั้งดอกจะเงียบหายหรือไงค่าเช่าบ้านก็ไม่ยอมจ่าย2เดือนแล้วนะถ้าวันนี้ไม่ได้เห็นหัวเห็นหางแล้วก็แกต้องเจอดีแน่
ป้าเวียนเปิดฉากด่าลุงสวงที่อยู่ข้างห้องผมยกใหญ่ลุงสวงก็ได้แต่ยกมือปลกๆเพื่อขอความเห็นใจขอโทษจริงๆนะแม่เวียนแต่แม่สายเมียฉันมันป่วยหนักต้องเข้าโรงพยาบาลตอนนี้ก็ยังอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่เลยแล้วไอ้ทองลูกฉันก็ต้องจ่ายค่าเทอมที่ค้างไว้ไม่อย่างนั้นเขาจะไม่ให้มันเรียนต่อฉันจำเป็นจริงๆนะแม่เวียนยังไงฉันก็ต้องหาเงินมาใช้แม่เวียนจนได้แต่ต้องขอยืดเวลาไปอีกสักหน่อยเถอะนะแม่นะนึกเสียว่าเอาบุญไม่ได้ฟังดังนั้นแทนที่ป้าเวียนแกจะเห็นใจนึกอยากช่วยเหลือเปล่าเลยแกกลับยิ่งแผดเสียงดังยิ่งกว่าเดิมนายสวงข้าบอกเองแล้วใช่ไหมว่าข้าไม่ใช่สถานสงเคราะห์ในเมื่อวันนี้ข้าไม่ได้เงินข้าก็จะต้องยึดของของแกให้พอกับดอกเบี้ยเอาค้นคำพูดสุดท้ายแกก็หันไปสั่งลูกน้องที่เป็นชายชะกัน 3-4 คนที่พามาด้วยให้เข้ารื้อค้นของมีค่าในบ้านของลุงสวงแต่ทว่าเรื่องที่ลุงสวงเล่านั้นหาได้เป็นความเท็จไม่ดังนั้นอย่าว่าแต่ของที่มีค่าสักชิ้นในบ้านเลยแม้แต่เงินติดตัวสักเล็กน้อยของลุงสวงก็ไม่มีเมื่อป้าเวียนเห็นเช่นนั้นก็ให้เกิดโมโหเป็นการใหญ่นายสวงในเมื่อเองไม่มีเงินให้ข้าข้าก็จะทำให้เองต้องชดใช้ที่ทำให้ข้าต้องเสียเวลาพูดจบป้าเวียนก็ส่งสัญญาณบางอย่างให้แก่ชายชะกันทั้ง4คนนั้นทั้งหมดพยักหน้ารับรู้และก็ต่างตรงเข้ามาหาลุงสวงจะทำอะไรฉันลุงสวงร้องพลางถอยหนีด้วยความตกใจแต่ช้าไปเสียแล้วเมื่อบรรดาลูกสมุนของป้าเวียนตรงเข้าหาลุงสวงแล้วก็ประเคนมือเท้าใส่โดยไม่ยั้งกว่าที่คำว่าพอจะหลุดออกมาจากปากของป้าเวียนลุงสวงก็ทรุดลงไปนอนนิ่งอยู่กับพื้นแล้วป้าเวียนกลับไปแล้วพวกเพื่อนบ้านที่เห็นเหตุการณ์ก็พากันมาพาตัวของลุงสวงไปส่งโรงพยาบาลจากเหตุการณ์นั้นลุงสวงแขนขวาหักกระดูกแก้มร้าวอาการนับว่าสาหัสเลยทีเดียวไอ้ที่เดือดร้อนอยู่แล้วก็ยิ่งเดือดร้อนหนักขึ้นไปอีกเมื่อเรื่องถึงตำรวจป้าเวียนก็อาศัยความเป็นเจ้าหนี้บังคับให้ทุกคนทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้และถ้าหากว่าใครสงสารลุงสวงมากอยากจะไปเป็นพยานป้าเวียนก็จะใช้วิธีข่มขู่ทั้งคนที่จะไปเป็นพยานและทั้งครอบครัวจนกระทั่งพยานเหล่านั้นต้องถอยหนีออกมากลายเป็นผู้ไม่รู้ไม่เห็นในที่สุดเมื่อลุงสวงออกจากโรงพยาบาลก็ต้องพาลูกชายและเมียที่กำลังป่วยสมสารหนีออกจากบ้านเช่าของป้าเวียนโดยที่ไม่มีใครรู้ชะตากรรมนี่เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งของความน่าเลือดของป้าเวียนเท่านั้นแกไม่ยอมให้ใครได้เงินของแกไปฟรีๆเด็ดขาดถึงแม้ว่าจะมีใครอยากห้ามปรามแกแค่ไหนแต่สุดท้ายแล้วป้าเวียนก็หาเหตุผลมาหักล้างเพื่อที่จะทำตามใจตัวเองให้ได้ไอ้พวกคนจนพวกนี้เราต้องทำอย่างนี้แหละขืนใจดีไปสิไม่มีทางได้คืนหรอกมันเอาไปลงขวดเล่นหวยกันหมดแกไม่ใช่เจ้าของเงินกู้อย่ามาสู่รู้หน่อยเลยเสียงแกแหวใส่ผู้ที่หวังดีที่มาเตือนแหมไอ้ฉันก็หวังดีอยากให้แม่เวียนได้บุญได้ทานบ้างอีกอย่างขืนป้าเครียดๆอย่างนี้ทุกวันระวังจะป่วยเอานาโถเอ้ยอย่าไปแส่เรื่องของใครเลยว่าแต่ว่าเงินที่กู้ข้าไปทั้งต้นทั้งดอกเมื่อไหร่แกจะคืนแล้วอย่าบอกนะว่าเอาไว้ก่อนไม่อย่างนั้นเองก็เจอดีแบบไอ้สวงแน่ถึงตอนนั้นอย่ามาหาว่าข้าไม่เตือนนะเมื่อเจอไม้นี้เข้าผู้หวังดีก็เลยก้มหน้างุดไปหยิบเงินค่าเช่าค่าดอกเบี้ยออกมาจ่ายแต่โดยดีป้าเวียนใช้ชีวิตแบบไม่สนใจใครเช่นเดิมๆมาเป็นเวลานานนับ10ปีจนส่งลูกเต้าไปเรียนเมืองนอกเมืองนาแต่แล้วป้าเวียนก็ได้พบเจอกับเหตุการณ์ที่ทำให้แกซาบซึ้งถึงคำว่าเวรกรรมมีจริงป้าเวียนในวัย65ปีใช้ชีวิตอย่างมีความสุขท่ามกลางลูกหลานที่ห้อมล้อมบ้านช่องใหญ่โตแล้วก็ลูกน้องบริวารมากมายแต่ถึงอย่างนั้นป้าเวียนอยู่ในวัยชราก็ยังคงปฏิบัติกิจวัตรเดิม
คือทุกวันจะต้องออกทวงหนี้เก็บค่าเช่าแบบหฤโหดเช่นเดิมเอ้าโยนออกไปโยนออกไปให้หมดในเมื่อไม่จ่ายค่าเช่าก็อย่ามาอยู่บ้านของข้าแกว่าพลางสั่งลูกน้องหรือข้าวของในบ้านออกมาโยนกองข้างนอกแม้ผู้เช่ารายนั้นจะขอร้องเพียงใดแต่ป้าเวียนก็ไม่ได้สนใจเลยสักนิดออกไปลูกเล็กเด็กแดงก็เอาออกไปให้หมดอย่ามาร้องให้หนวกหูเจ้าพวกลูกสมุนก็ราวกับไร้สมองไร้หัวใจไม่ว่านายมันจะสั่งยังไงมันก็ทำตามไม่มีบิดพลิ้วมันเอามืออุดปากเด็กน้อยที่ร้องจ้าด้วยความตกใจที่ข้าวของในบ้านถูกโยนออกมาผู้เป็นแม่ที่ขอร้องจนเหนื่อยอ่อนต้องรีบมาแย่งตัวลูกน้อยไปปลอบขวัญแหมรักกันเหลือเกินแต่ข้าจะบอกอะไรให้นะเว้ยคราวหน้าคราวหลังถ้าไม่อยากเดือดร้อนอีกละก็อย่าจนจำเอาไว้อย่าจนป้าเวียนพูดพลางยิ้มเยาะแต่แล้วแกก็ต้องเอามือกุมหน้าท้องพลางก้มตัวงอลงไปด้วยท่าทางที่เหมือนคนเจ็บปวดแสนสาหัสคำพูดด้วยน้ำเสียงเย่อหยิ่งและวางมาดเมื่อครู่บัดนี้แปรเปลี่ยนเป็นผู้ที่มีใบหน้าเย๋เกและก็ร้องโอดโอยโอ้ยปวดปวดเหลือเกินปวดปวดปวดมากแกพร่ำร้องอยู่อย่างนั้นจนเหล่าบรรดาลูกสมุนของแกต้องวิ่งไปตามรถพยาบาลมารับตัวแกไปส่งที่โรงพยาบาลและเหตุการณ์นั้นก็ถือเป็นเหตุการณ์ครั้งสุดท้ายที่คนในชุมชนนั้นได้เห็นป้าเวียนออกมาเก็บหนี้และก็ด่าทอชาวบ้านเพราะต่อจากนั้นผู้ที่มาทวงหนี้และเก็บค่าเช่าก็ล้วนแล้วแต่เป็นเหล่าบรรดาลูกหลานของแกทั้งสิ้นไม่มีใครกล้าถามว่าเพราะเหตุใดป้าเวียนจึงไม่ยอมออกมาปฏิบัติกิจกรรมอันแสนโปรดปรานนี้ด้วยตัวเองและนับจากวันนั้นก็ไม่เคยมีใครได้เห็นป้าเวียนออกมาจากบ้านอีกเลยแต่เพราะความบังเอิญแท้ๆถึงทำให้ผมได้มีโอกาสได้พบกับป้าเวียนอีกครั้งวันนั้นผมได้เกิดอาการท้องเสียอย่างหนักจนต้องไปนอนที่โรงพยาบาลผมทั้งปวดท้องทั้งถ่ายท้องอย่างรุนแรงถ่ายจนหมดแรงหลับๆตื่นๆอยู่อย่างนั้นจนในวันรุ่งขึ้นนั่นแหละอาการของผมถึงได้ดีขึ้นแต่หมอก็ยังไม่อนุญาตให้กลับบ้านผมจึงต้องนอนแกล้วอยู่ที่โรงพยาบาลอีกวันด้วยความที่เป็นคนไม่ค่อยอยากจะอยู่เฉยๆดังนั้นเมื่อรู้สึกว่าตัวเองดีขึ้นแล้วก็จึงไม่อยากจะนอนอยู่บนเตียงเฉยๆจึงออกมาเดินเล่นรับลมข้างนอกห้องแต่โดยที่ไม่คาดคิดผมมองเห็นระหว่างที่ผมเดินอยู่นั้นผมได้พบกับยายแหววและป้าเล็กคนรับใช้ของป้าเวียนแล้วก็ได้ยินคำสนทนาของทั้งคู่โดยบังเอิญน่าสงสารคุณเวียนท่านนะไม่น่าจะเป็นอะไรที่มันทรมานอย่างนี้เลยเสียงป้าเล็กบ่นอย่างเศร้าๆในขณะที่แหววพูดไปอีกด้านแต่หนูว่านะป้าเล็กมันเป็นเพราะเวรเพราะกรรมมากกว่าคุณท่านน่ะหน้าเลือดไม่มีความเห็นอกเห็นใจคนอื่นแล้วเป็นยังไงล่ะตอนนี้เลือดถึงได้ออกซิบๆทั่วตัวตลอดเวลาทั้งเจ็บทั้งแสบแถมออกแค่ข้างนอกยังไม่หนำใจนี่ออกไปถึงเครื่องในลำไส้จะถ่ายหนักถ่ายเบาทุกอย่างมีเลือดออกมาด้วยสุดแสนที่จะทรมานนี่ยังไม่นับว่าต้องมาถ่ายเลือดทุกๆ2วันอีกนะเงินที่ขูดเลือดขูดเนื้อคนอื่นเขามาต้องมาเป็นค่ายาค่าหมอหมดไปไม่รู้เท่าไหร่แล้วแหววิจารณ์อย่างมันปากจนป้าแหววต้องเตือนนางแหววแกจะพูดจะจาอะไรให้ระวังปากไว้มั่งยังไงคุณเวียนก็เป็นนายเราถ้าเกิดเขามาได้ยินเข้าแกจะโดนเฉดหัวไม่รู้ตัวแต่แทนที่สาวแหววจะหยุดอยู่แค่นั้นเธอกลับพูดต่ออย่างไม่สนใจในคำเตือนหนูพูดจริงนี่นาของอย่างนี้เวรใครกรรมมันดูคุณท่านสิเงินทองมากมายบ้านช่องใหญ่โตแต่กลับหาที่อยู่ส่วนไหนที่ทำให้เป็นสุขไม่ได้เลยไม่ว่าจะนั่งจะยืนจะกินมันดูทุกข์ทรมานไปหมดนะป้าหนูว่ามีน้อยใช้น้อยไม่ต้องเบียดเบียนใครแล้วไม่ต้องมีโรคภัยไข้เจ็บยังจะดีกว่านี้ซะอีกป้าเล็กพยักหน้างึกงักอย่างเห็นด้วยเอาเถอะเอาเถอะถึงยังไงเราก็มีหน้าที่แล้วก็มีหน้าที่อะไรเราก็ทำให้ดีที่สุดก็แล้วกันเดี๋ยวคุณท่านจะกลับบ้านแล้วเราไปจัดของกันเถอะ
พูดจบทั้งสองคนก็เดินเข้าห้องคนไข้พิเศษไปโดยไม่ได้สังเกตเลยว่าผมยืนอยู่ตรงนั้นไม่นานนักลูกชายและลูกสาวของป้าเวียนก็มาพร้อมกับพนักงานเข็นรถคนไข้โอ้ยทรมานเหลือเกินไม่อยากอยู่แล้วเจ็บปวดปวดแสบปวดร้อนไปทั้งหมดเสียงคร่ำครวญนี้ดังออกมาตลอดซึ่งผมก็จำได้ดีว่าเสียงนั้นคือเสียงป้าเวียนไม่นานนักเจ้าของเสียงก็นั่งรถเข็นออกมาด้วยความทรมานสายตาของผมไม่ได้มองผิดไปแน่ๆป้าเวียนที่นั่งรถเข็นตอนนี้มีสภาพผิดกับป้าเวียนคนก่อนราวกับเป็นคนละคนจากคนที่เคยอ้วนท้วนมีสง่าราศีแต่ป้าเวียนในตอนนี้ร่างกายผ่ายผอมร้องอดโอยอยู่ตลอดเวลาแต่ที่ทำให้ผมตกใจคือแทบทุกส่วนของร่างกายป้าเวียนนั้นมีเลือดไหลออกมาซิบๆอยู่ตลอดท่าทางของแกดูเจ็บปวดมากเฮ้อเวรกรรมจริงๆทั้งที่เรามีเงินแต่แม่กลับมาเป็นโรคที่หมอหาสาเหตุไม่ได้หมอที่ไหนว่าดีก็พาไปหามาหมดแล้วแต่ไม่ช่วยให้แม่ดีขึ้นเลยส่วนใหญ่ก็ทำได้แค่รักษาไปตามอาการเท่านั้นฉันนึกไม่ออกว่าจะช่วยแม่ยังไงดีเสียงลูกสาวของป้าเวียนพูดสั่นเครือเหมือนจะร้องไห้แล้วก็เดินจากไปทิ้งให้ผมพูดอยู่คนเดียวตรงนั้นอย่างสลดใจเวรกรรมเวรกรรมเรื่องเล่ากฎแห่งกรรมจากชีวิตจริงเรื่องที่สองฆ่าเพราะรักเรื่องนี้โชติศรีสุวรรณผู้เขียนได้เล่าให้ฟังว่าทันทีที่ผมโผล่หน้าเข้าไปในบ้านลีลาซึ่งอยู่ในชุดทำงานกำลังเตรียมตัวจะออกไปทำงานที่โรงพยาบาลในตัวจังหวัดเธอเป็นพยาบาลระดับผู้เชี่ยวชาญในสาขาหนึ่งหลังจากเรียนจบป.โทลีลาก็ได้รับตำแหน่งงานนี้ซึ่งเทียบเท่ากับระดับหัวหน้าฝ่ายที่การงานที่เธอทำอยู่ลีลาขับรถไปส่งลูกชายที่โรงเรียนอนุบาลใกล้บ้านบังเอิญลืมเอกสารที่เตรียมไว้เพื่อเอาไปใช้ในรายงานในที่ประชุมเธอจึงขับรถย้อนกลับมาและบังเอิญผมมาพบเข้าพอดีทั้งที่เธอพยายามจะหลบหน้าไม่ยอมพบผมตลอดระยะเวลา 2-3 เดือนที่เรามีเรื่องระหองระแหงกันลงจากบ้านฉันเดี๋ยวนี้ลีลาขึ้นเสียงสูงพลางชี้นิ้วกราดเธอมีอาการโมโหโทโสขึ้นมาทันทีทั้งที่ผมยังไม่ทันได้เอ่ยอะไรสักคำบ้านนี้ไม่ต้องการต้อนรับคนชั่วๆอย่างแกรีบใส่หัวออกไปเดี๋ยวนี้ก่อนที่ฉันจะโทรแจ้งตำรวจมาจับแกเข้าคุกเธอแผดเสียงดังจนมารดาวัยชรา70กว่าของเธอที่กำลังนั่งทานอาหารเช้าอยู่กลืนข้าวไม่ลงต้องลุกเดินวนโต๊ะกินข้าวด้วยอาการกระสับกระส่ายผมมาพูดกับลีดีๆพูดอย่างคนเป็นผัวเป็นเมียที่เคยรักกันมาจนมีลูกมีเต้าด้วยกันผมยังทำใจดีสู้หน้ากับเธอแม้จะหลายครั้งแล้วที่ผมวนเวียนมาขอคืนดีกับเธอมันหมดแล้วไม่มีเยื่อใยต่อกันทางใครทางมันรีบลงจากบ้านฉันเดี๋ยวนี้หมดไม่มีอะไรจะพูดกันอีกแล้วบ้านนี้ก็เรือนหอที่เราร่วมสร้างกันมาผมก็มีสิทธิ์ที่จะอยู่ที่นี่ผมยังใช้อารมณ์ระดับปกติตอบโต้กับเธอเพราะเริ่มแรกแห่งความแตกร้าวในครอบครัวเกิดขึ้นจากผมจนเธอเกิดอาการเหลือทนด้วยหลังจากเธอคลอดลูกชายคนแรกผมชายผู้ซึ่งมีความหนุ่มรูปหล่อเจ้าชู้เป็นสมบัติกายแถมเป็นนักการพนันไม่ว่าไพ่ไฮโลถั่วโปมวยตู้แม้กระทั่งแทงการพนันบอลเอาทุกอย่างผมปล่อยชีวิตเพลิดเพลินอยู่กับสุรานารีและก็การพนันทุกรูปแบบทั้งที่ธาตุแท้ของผมนั้นเป็นคนไม่มีการมีงานทำเป็นหลักเป็นแหล่งด้วยความรู้แค่วุฒิจบป.7ซึ่งเป็นการศึกษาสมัยนู้นอาศัยหนุ่มรูปหล่อเป็นทรัพย์น
ได้แต่งงานกับพยาบาลสาววุฒิปริญญาโทความรักทำให้คนตาบอดหรือยามรักน้ำต้มผักก็ว่าหวานลีลาเป็นฝ่ายดื้อรั้นที่จะแต่งงานกับผมเธอไม่รับฟังคำท้วงติงของแม่และพี่ชายเธอตอบโต้ต่อหน้ามารดาและพี่ชายของเธอซึ่งมีหน้าที่การงานระดับผู้อำนวยการสถานศึกษาที่พวกเขาท้วงติงว่าเธอไม่สมควรแต่งงานกับชายที่ไร้เกียรติไร้หน้าที่การงานไร้การศึกษาอย่างผมเพราะเธอนั้นเรียนจบถึงป.โทมีหน้าที่การงานทำอย่างมีเกียรติแม่กับพี่อิทไม่ต้องมายุ่งกับลีเพียงลีรักเขาเขารักลีลีก็พร้อมที่จะแต่งงานกับเขาแล้วลีลาประกาศต่อหน้าแม่ต่อหน้าพี่ชายและญาติๆของเธอส่วนพ่อเธอนั้นเสียชีวิตไปก่อนแล้วตั้งแต่เธอเรียนมหาวิทยาลัยปีหนึ่งเมื่อแม่พี่ชายและญาติๆไม่อาจที่จะคัดค้านความรักของเธออันเปรียบประหนึ่งราวกับกระแสน้ำเชี่ยวกรากที่โถมถังลงจากยอดเขาทุกคนก็ปล่อยเลยตามเลยปล่อยให้เราเพาะปมรักจนสุกงอมหอมหวานจึงประกาศพิธีแต่งงานกันอย่างใหญ่โตสมเกียรติโดยจัดในโรงแรมระดับ4ดาวเชิญแขกเรือระดับผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆในจังหวัดโดยผู้ว่าราชการจังหวัดและก็คุณนายมาเป็นประธานและสวมมงคลแฝดคู่บ่าวสาวผู้อำนวยการโรงพยาบาลและคุณนายเชิญสวมมาลัยมงคลสู่วิวาห์และก็รดน้ำสังจำนวนแขกที่ได้รับเชิญมาเป็นสักขีพยานรักใช้เวลารดน้ำสังประสาทพรคู่บ่าวสาว2ชั่วโมงกว่าๆพิธีถึงเสร็จสิ้นได้เวลาก็เชิญแขกผู้มีเกียรติร่วมรับประทานอาหารการรับประทานอาหารในห้องบอลลูนขนาดใหญ่ของโรงแรมท่ามกลางเสียงบรรเลงเพลงจากดนตรีคลาสสิกขับกล่อมชวนให้เคลิบเคลิ้มทั้งจากเสียงอวยพรเสียงดนตรีและก็การตกแต่งบรรยากาศแห่งงานมงคลสมรสซึ่งอบอวลด้วยกลิ่นกุหลาบและก็ดอกไม้สดที่สั่งจากต่างประเทศนำมาตกแต่งประดับประดาอย่างสวยสดงดงามลีลาทุ่มแรงกายแรงทรัพย์ด้วยจำนวนเงินก้อนมหึมาเพื่อจัดงานแต่งงานของตนโดยที่ผมแทบจะไม่ได้ช่วยเธอในเรื่องเงินทองเลยเพราะครอบครัวของผมยากจนพ่อแม่มีลูกหลายคนต่างได้เรียนพออ่านออกเขียนได้ในโรงเรียนประชาบาลจบป.7ชั้นสูงสุดโรงเรียนประถมก็นับว่าบุญโขแล้วเมื่อเรียนจบชั้นประถมออกมาทำไร่ไถนาช่วยพ่อแม่จนเติบโตเป็นหนุ่มผมก็ได้มาทำงานเพาะกล้าต้นไม้ของหน่วยอนุรักษ์พันธุ์พืชในเขตวนอุทยานของจังหวัดซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อแห่งหนึ่งของประเทศแม่น้ำตกสวยงามติดกันหลายช่วงชั้นไหลลดหลั่นกันลงมาจากหน้าผาสูงต่อลงมาเป็นชั้นๆจนกระทั่งถึงชั้นล่างนับเป็นน้ำตกที่สวยงามตลอดทั้งทิวทัศน์รอบๆน้ำตกซึ่งเป็นป่าและเขาก็สวยงามไม่แพ้กันทางการมีเรือนรับรองและสถานที่กางเต็นท์พักแรมยามค่ำคืนมีลานสำหรับเล่นแคมป์ไฟโดยไม่มีเครื่องไฟขยายเสียงเพื่อไม่ให้รบกวนสัตว์ป่ากิจกรรมเน้นจัดเข้ากับธรรมชาติเพื่อเป็นการพักผ่อนอย่างแท้จริงยามค่ำคืนบริกรและบริการนำเที่ยวส่องสัตว์ออกหากินในตอนกลางคืนและลานดูดาวในคืนฟ้าเปิดโปร่งโล่งราวกับจะยื่นมือไปหยิบเอาดวงดาวที่ชื่นชมมาได้เพราะความสูงของหน้าผาตอนสายๆวันนั้นขณะที่ผมกำลังก้มหน้าก้มตากรอกดินปุ๋ยใส่ถุงเพื่อเตรียมเพาะเมล็ดพันธุ์กล้าไม้พันธุ์ต่างๆไว้ปลูกซ่อมแซมป่าและบ้างก็ไว้แจกให้หน่วยงานทั่วไปที่ยื่นเรื่องประสงค์ขอพันธุ์ไม้สาธิตที่นั่งทำงานอยู่ข้างๆสะกิดสีข้างผมพรางกระซิบเบาๆบอกว่าเฮ้ยโชมีสาวแอบมองเองว่ะคือผมชื่อโชดกเพื่อนๆสนิทมักจะเรียกว่าโชผมก็ทำเอาหูทวนลมไม่ค่อยสนใจกับคำกระซิบของสาธิตพวกสาวๆคนงานที่กล้าพันไม้อยู่ด้วยกันทุกวันนั้นผมไม่สนใจหรอกทั้งๆที่ความเป็นคนรูปหล่อแบบทรมานใจสาวของผมทำให้พวกเธอทิ้งสายตาหวานๆทำทีทอดสะพานมาอ่อยให้ผมเดินตามสะพานรักของพวกเธอฮึอย่าหวังเลยคนทรนงและก็หัวสูงอย่างผม
ไม่มีวันที่จะมองพวกเธอทั้งที่มีหลายครั้งหลายคนที่มีรูปร่างหน้าตาสะสวยแต่ความเป็นสาวดอกหญ้าอย่างพวกเธอทำให้ผมไม่สนใจมองทั้งนี้ก็เพราะความทะเยอทะยานมักใหญ่ใฝ่สูงของผมนั่นเองคนรูปหล่ออย่างผมหญิงสาวคนนั้นที่ผมจะรักด้วยก็ต้องสวยรวยมีรถเก๋งขับนั่นคือความฝันของผมที่เก็บเงียบอยู่ในใจตลอดมาโชเอ็งถือว่าเอ็งหล่อทำเป็นเล่นตัวไปได้ไอ้บ้านั่นเธอมองมาอีกแล้วสาธิตด่าผมด้วยความหมั่นไส้แถมกางข้อศอกกระทุ้งสีข้างผมจนรู้สึกเจ็บด้วยความรำคาญจึงยกหน้ามองตามสายตาสาธิตไปอย่างเซ็งทันทีที่สายตาสบกันผมก็รู้สึกขนลุกสู้ทั้งตัวผมแกล้งหลบตาต่ำลงทันทีและทำทีเป็นเอาเมล็ดพันธุ์ใส่ถุงลงในถุงเพาะแล้วรอบมองเธออีกครั้งผมเห็นเธอเดินช้าลงกว่าเพื่อนที่มาด้วยกัน 3-4 คนล้วนเป็นผู้หญิงในวัยเดียวกันพวกเธอพละจากลานจอดรถพวกเธอมาด้วยรถเก๋ง2คันหลังจากลงจากรถเดินเฉียดมาทางคนงานกำลังเพาะพันธุ์ต้นไม้สายตาเธอกับสายตาผมประสานกันอย่างจังพร้อมรอยยิ้มหวานๆจากเธอครั้งแล้วครั้งเล่าจนทำให้เธอเดินไม่ทันเพื่อน3คนที่ก้าวล่วงหน้าไปก่อนผมขยับหมวกปีกใหญ่ที่สวมกันแดดเปิดโชว์ใบหน้าอันหล่อเหลาของตนให้มองเห็นชัดเจนขึ้นพร้อมเปิดยิ้มส่งสายตามีความหมายตอบกลับไปหาเธอทันทีคราวนี้ใช่เลยผมพิจารณาจากเสื้อผ้าการแต่งกายและผิวพรรณของเธอช่างผุดผ่องใบหน้าที่นวลเนียนของเธอบอกให้ผมรู้ว่าเธอไม่ใช่สาวชาวดินเหมือนพวกสาวหลายคนที่นั่งเพาะต้นกล้าอยู่ข้างๆผมแน่นอนขณะเดินตามหลังเพื่อนๆไปทางน้ำตกเธอยังหันมาส่งยิ้มให้ผมซึ่งผมก็ยิ้มตอบเธอไปในทันทีเรียกว่ายิ้มไม่หุบปากในตาใต้แผงคิ้วเข้มที่ทอประกายเจิดจ้าตามเธอไปจนลืมงานในมือจนสาธิตอดนึกหมั่นไส้ไม่ได้แหมทีนี้แหละยิ้มไม่หุบเลยนะเองไอ้โชคราวนี้ใช่เลยวะเฮ้ยสาธิตผมพูดพอที่สาธิตจะได้ยินด้วยความไม่อยากจะให้สาวๆชาวดินที่แอบปลื้มผมอยู่หลายคนได้ยินเข้าอย่างน้อยพวกเธอก็ต้องเสียน้ำใจที่อุตส่าห์ห่อข้าวทำกับข้าวอร่อยๆบ้างบางคนก็ซื้อผลไม้ซื้อขนมมาให้กินตอนพักเที่ยงผมยังไม่อยากจะทำลายน้ำใจทำลายความฝันของพวกเธอเพราะมีบางคนที่ยอมมอบกายมอบใจแอบหนีพ่อแม่ให้ผมเชยชมอย่างน้อยก็ 3-4 คนที่กำลังนั่งทำงานเพราะพันกล้าไม้อยู่ด้วยกันจากวันนั้นเธอก็ขับรถเก๋งคันงามสีแดงเลือดนกทำทีแวะมาขอพันไม้บ้างวันแรกเธออยู่ในชุดพยาบาลสีขาวสะอาดตาผมจึงรู้ว่าเธอเป็นพยาบาลมีต้นกล้าหูกวางไหมคะเธอถามขณะแววตาสวยใสจับจ้องอยู่ที่ใบหน้าอันอาบแดดของผมมีครับเติบโตกำลังพอปลูกเลยทีเดียวผมบอกเธออย่างเขินๆอยากได้เอาไปปลูกให้คนงานปลูกหน้าตึกที่สร้างใหม่ในโรงพยาบาลเธอบอกผมได้เลยครับจะเอาสักกี่ต้นครับผมถามพลางยิ้มตอบเธอไปพลางดวงตาของเธอดูเปล่งประกายตรงมายังผมพวกคนงานอื่นๆปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผมต่างก็ก้มหน้าก้มตาทำงานอย่างหลบเลี่ยงสายตาความสวยของเธอทำให้ไม่กล้าสบตาด้วยรู้สึกเก้อเขินสัก10ต้นจะใส่ท้ายรถคงพอนะคะคงพอครับถุงต้นไม้ต้นกล้าก็ไม่ได้ใหญ่เท่าไหร่นักผมตอบคำจากเสียงเจ้าเจ้าของหล่อนผมรู้สึกยินดีที่จะยกถุงต้นไม้ทั้ง10ถุงไปใส่ท้ายรถที่เธอเดินไปเปิดท้ายรถรออยู่ตอนเรียงถุงต้นไม้ไว้ท้ายรถมือไม้ของเราสัมผัสกันหลายครั้งแรกๆผมคิดว่าเป็นการบังเอิญครั้นพอครั้งที่4ที่5ผมรู้ว่าเธอมีเจตนาจะให้มือและลำแขนขาวผ่องสัมผัสลำแขนสีคล้ำของผมเมื่อเธอเปิดโอกาสขนาดนี้แล้ว
คนรูปหล่อเจ้าชู้อย่างผมฉวยมือนุ่มของเธอกำไว้อย่างนุ่มนวลเราให้ความอบอุ่นในรักซ่านเข้าถึงหัวใจต่างจ้องกันอยู่อย่างนั้นครู่ใหญ่ผมสังเกตเห็นพวงแก้มอิ่มของเธอเป็นสีชมพูเพียงเธอสัมผัสพร้อมแววตาที่ประสานสอดรับกันเท่านี้ก็บอกความในด้วยดวงตาเป็นประตูแห่งหัวใจฉันชื่อลีลาค่ะเรียกสั้นๆว่าลีก็ได้นะคะทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลเธอบอกขณะมือของเรายังเกาะกลุ่มกันไว้ความเป็นคนรูปหล่อหุ่นดีผ่านหญิงสาวมาหลายคนทำให้ผมตอบเธออย่างไม่เก้อเขินว่ายินดีรู้จักครับผมชื่อโชดกเพื่อนๆเรียกว่าโชหน้าที่การงานอันต่ำต้อยเพราะพันไม้อยู่ที่นี่แหละครับถ้าคุณลีไม่รังเกียจตอนท้ายผมใส่สมบัติสำนวนให้เธอรู้ว่าผมไม่ปิดบังอำพรางตัวเองและเธอก็บอกว่าไม่รังเกียจที่ได้รู้จักกับผมจากนั้นลีลาแวะเช้าแวะเย็นก่อนไปทำงานแล้วก็หลังกลับจากทำงานบ้านเธออยู่อีกอำเภอหนึ่งซึ่งอยู่ห่างจากตัวจังหวัด20กิโลเมตรเศษๆเท่านั้นและศูนย์อนุรักษ์พันธุ์พืชของวนอุทยานก็เป็นทางผ่านของเธอพอดีความรักของผมกับสาวพยาบาลปอโทตำแหน่งเชี่ยวชาญถูกพัฒนาอย่างรวดเร็ววันหยุดงานเธอขับรถมารับผมไปเที่ยวด้วยกันตามแหล่งท่องเที่ยวทั้งใกล้และไกลทางเขตภาคใต้เช่ารีสอร์ทเช่าห้องพักในโรงแรมหรูๆอยู่พร่ำพรอดรักแทบที่จะไม่แยกจากกันลีลาซื้อเสื้อผ้าแบรนด์เนมราคาแพงๆให้ผมสวมใส่เสื้อผ้ารองเท้าราคาแพงเสริมบุคลิกทำให้ผมดูดีและรูปหล่อจนเธอหลงไหลกลายเป็นความหึงหวงจนผมไม่อาจจะมองหญิงอื่นเพราะบัดนี้ร่างสูงโปร่งแฝงความบึกบึนของผมมิใช่ไอ้หนุ่มรากหญ้าคลุกอยู่กับกลิ่นดินกลิ่นใบไม้อีกแล้วลีลาให้ผมลาออกจากงานคอยขับรถรับส่งเธอตอนไปทำงานเท่านั้นเธอหัดขับรถให้ผมเพียงไม่กี่เวลาผมก็ขับรถให้เธอนั่งชูคอผมและเธอกลายเป็นเงาของกันและกันลีลาพาผมไปเปิดตัวกับเพื่อนๆตามงานเลี้ยงต่างๆเป็นอันดับแรกและสุดท้ายเธอก็บอกกับแม่และบรรดาญาติว่าเราจะแต่งงานกันเมื่อแม่พี่ชายและญาติต่างรู้ว่าเจ้าบ่าวรูปหล่อที่เธอจะแต่งงานด้วยเป็นคนที่ไม่มีหน้าที่การงานทำกระแสการต้านทานจากแม่จากพี่ชายและญาติของเธอจึงเกิดขึ้นค่อนข้างที่จะรุนแรงแกคิดจะแต่งงานกับใครก็ควรจะดูให้เหมาะสมกันบ้างสิลีพี่ชายของเธอต่อต้านหนักกว่าคนที่เป็นแม่สิอีกแต่ด้วยความรักที่เธอมีต่อผมลีลาจึงไม่นำพาคำทัดทานของใครๆจนกระทั่งทุกฝ่ายยอมแพ้ไปเองเธอเพียงบอกกับแม่พี่ชายและญาติว่าการแต่งงานเป็นเรื่องของหัวใจเธอเลือกแล้วสำหรับชายที่จะเป็นคู่ชีวิตพิธีแต่งงานที่สำเร็จลงได้อย่างใหญ่โตนั้นค่าใช้จ่ายต่างๆตั้งแต่ค่าสินสอดทองมั่นค่าสถานที่โรงแรมและอื่นๆล้วนเป็นเงินของลีลาทั้งสิ้นผมเพียงช่วยเธอคิดช่วยแรงกายเธอเท่านั้นเข้าทำนองอัดยายซื้อขนมยายนั่นเองลีลาไม่ชอบใจเลยที่ได้ยินคนนินทามาเข้าหูว่าแต่งงานกับคนที่ไม่มีการมีงานทำซึ่งผมก็มาคิดได้ว่าการแต่งงานเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ตกงานไม่มีการงานรองรับนั้นมันเป็นปมด้อยอย่างหนึ่งพอดีลีลามีที่ดินว่างเปล่าอยู่ใกล้ตลาดสดที่ดินซึ่งเป็นมรดกตกทอดจากพ่อที่เสียชีวิตแล้วผมกับลีลาทำตลาดต้นไม้ในพื้นที่หนึ่งไร่เศษสั่งซื้อไม้ดอกไม้ประดับจากสวนแถวบางขุนนนท์มาขายช่วงนั้นตลาดต้นไม้บูมแล้วก็ขายดีมากไม้จำพวกบอนสีเสน่ห์จันขาวเสน่ห์จันแดงแล้วก็ไม้ว่านมงคลต่างๆราคากระถางละเป็นพันเป็นหมื่นทั้งไม้ใบไม้ดอกสวยขายดิบขายดีโดยเฉพาะบอนสีมีคนเล่นสะสมราวกับทองคำบางวันขายบอนสีได้เงินนับแสนธุรกิจต้นไม้สร้างเงินรายได้ให้กับผมและลีลามากมีเงินทองใช้ได้สร้างบ้านชั้นเดียวหลังสวยปลูกอยู่บนเนินสง่างามผมถอยรถปิกอัพป้ายแดงมาเพื่อใช้ทำธุรกิจ
ขายต้นไม้กระถางต้นไม้แล้วก็อุปกรณ์การเพาะปลูกครบวงจรจ้างคนงาน 3-4 คนประจำเพื่อดูแลใส่ปุ๋ยรดน้ำต้นไม้แล้วก็ช่วยทำหน้าที่อื่นๆเช่นขายต้นไม้อย่างนี้เป็นต้นเข้าปีที่3ของการแต่งงานลีลาต้องการลูกเธอปล่อยไม่คุมกำเนิดระหว่างเธอท้องผมมีเพื่อนนักเลงการพนันคนหนึ่งเขาชวนเข้าบ่อนการพนันช่วงแรกๆเล่นได้เงินเป็นกอบเป็นกำในความรู้สึกในช่วงแรกผมคิดว่าเล่นการพนันได้เงินง่ายกว่าขายต้นไม้เสียอีกผีการพนันคงหลอกล่อให้ผมติดบ่วงกับดักของมันและเมื่อเล่นไปเล่นไปพอได้มามันก็เสียไปช่วงนี้ผมหลงไหลการพนันทุกชนิดยามค่ำคืนก็ออกเที่ยวเตร่กับเพื่อนคนนั้นคนนี้เงินขายต้นไม้ในแต่ละวันหมดไปกับการพนันการเที่ยวเตร่ยามค่ำคืนแล้วก็ผู้หญิงแคชเชียร์ที่จ้างไว้ดูแลการเงินขายต้นไม้ผมก็ใช้ความหล่อความเป็นเจ้านายหลอกล่อจนเธอท้องผมเริ่มมีปากมีเสียงกับลีลาทุกวี่ทุกวันจนต้องให้เธอออกจากงานไปเมื่อติดการพนันหนักเข้าก็ไม่สนใจหน้าที่การงานคือสวนต้นไม้ปล่อยคนงานดูแลเงินขายก็ได้ถูกโกงต้นไม้ที่เอาเครดิตมาขายก่อนก็ไม่มีเงินส่งคืนเขาหนี้เพิ่มพูนจากแสนเป็นล้านช่วงที่ลีลาท้องและก็ท้องแก่ผมติดผู้หญิงเป็นเด็กสาววัยเรียนอยู่สองคนผมยักยอกเงินในบัญชีธนาคารเอาไปบำเรอเด็กสาวเหล่านั้นไม่ยอมเข้าบ้านเข้าช่องผมทำตัวเสเพลจนลีลาคลอดลูกเป็นชายเธอต้องขับรถไปคลอดที่โรงพยาบาลเองเมื่อเธอทนพฤติกรรมอันเร็วๆของผมไม่ไหวจึงฟ้องร้องขอหย่าศาลอนุมัติบ้านลูกเป็นสิทธิ์ของเธอดูแลช่วงนี้ผมกลายเป็นเศษสวะที่ไม่มีค่ายังดีอยู่บ้างที่เพื่อนนักเลงหัวพนันยังห่วงหาอาทรทั้งที่มันก็อิ่มมั่งอดมั่งผมพยายามขอคืนดีกับลีลาไปคอยพบตอนเธอเลิกงานเธอก็หลบไม่ให้พบหน้าผมไม่ละความพยายามได้พบกับเธอตอนเลิกงานที่ลานจอดรถผมอยู่ในสภาพเมาแปล่แทบทรงตัวยืนไม่อยู่ลีให้โอกาสผมอีกสักครั้งเถอะผมจะกลับตัวเป็นผัวที่ดีของลีผมอ้อแออ้อนวอนขอคืนดีกับเธอผลที่ได้รับเธอเชิดหน้าด่าเอาอย่างสาดเสียเทเสียน้ำหน้าและก็สันดานอย่างแกหมามันเคยกินขี้มันก็ต้องกลับไปกินอยู่ดีเธอตะโกนใส่หน้าผมพลางพาร่างหายเข้าไปในรถเก๋งคันงามผมทะยานหมายจะเปิดประตูรถแต่เธอก็ล็อกประตูสตาร์ทรถออกไปจากที่นั่นโดยไม่เหลียวมองร่างที่สุดกองราวกับผ้าขี้ริ้วของผมเฮ้ยลุกมันไม่คืนดีก็ไม่ต้องแคร์มันง้อทำไมว่าผู้หญิงคนเดียวไอ้เพื่อนยากหัวการพนันมันว่าพลางลากผมขึ้นรถปิกอัพแล้วก็พากลับที่พักของมันข้าได้ข่าวว่ามีตำรวจยศในพันมาติดพันเมียข้ามันรักลูกชายข้าเหมือนกับลูกที่มันทำออกมาลูกชายข้าก็จะ5ขวบแล้วกำลังน่ารักน่าชังพรุ่งนี้เองพาข้าไปหาเมียข้าและลูกอีกสักครั้งเถอะนะเพื่อนนี่ขนาดเขาทุยน้ำลายใส่หน้าเองยังจะตามไปขอคืนดีกับเขาอีกหรือวะโชเออข้ารักข้าห่วงลูกว่ะเมียข้าก็ยังรักข้ามันเลวเขาจึงไม่ใยดีข้าคิดถึงตอนรักกันใหม่ๆแล้วมันมีความสุขเหลือเกินข้าอยากให้เมียหันมาเริ่มต้นกับข้าอย่างนั้นอีกยังไงพรุ่งนี้เช้าเองพาข้าไปบ้านเขาหน่อยเผื่อโชคดีได้เจอลูกชายผมบอกเพื่อนอย่างขอร้องเกือบ2โมงเช้าเพื่อนก็ขับรถพาผมมาถึงบ้านที่เคยเป็นรังรักเพียงผมปรากฏตัวให้เธอเห็นเสียงก่นด่าจากเธอรัวราวกับไม่หายใจหายคอลงจากบ้านข้าเดี๋ยวนี้เองไม่มีสิทธิ์ถ้าไม่ลงข้าจะโทรเรียกตำรวจมาลากคอเข้าตารางเดี๋ยวนี้ไม่เพียงแต่เธอแม่ของเธอซึ่งไม่เต็มใจแต่แรกที่ผมแต่งงานกับลูกสาวก็พลอยขับไล่สายส่งเพิ่มอีกเองจะไปไหนก็ไปเขาไม่อะไรใยดีกับเองแล้วข้าบอกให้รู้จะได้ไม่ได้มางอนง้อกันอีก
ลีลาน่ะเขามีผัวใหม่เป็นตำรวจยศนายพันรีบหนีไปซะก่อนที่เขาจะมาจัดการกับแกเมื่อสองแม่ลูกอ้างเอ่ยถึงตำรวจยศนายพันอะไรทำให้ผมโกรธจนหน้ามืดขาดสติชักปืนออกจากเอวลีลาเห็นผมยกอาวุธปืนเธอวิ่งถลาหมายหลบเข้าห้องนอนจะปิดประตูลงกลอนแต่มันช้าไปเสียแล้วร่างของเธอล้มคว่ำลงแค่คาประตูห้องแม่ของเธอถลาหมายเข้าไปดูอาการของลูกไอ้เพื่อนของผมมันชักปืนยกเล็งลั่นไกมันรวดเร็วซึ่งผมก็ร้องห้ามเขาไม่ทันจนผมและเพื่อนถูกจับล็อกกุญแจมือติดกันผมก็ยังไม่เข้าใจทำไมไอ้เพื่อนมันจึงยิงแม่ของเธอล้มตายไปอีกคนเรื่องเล่ากฎแห่งกรรมจากชีวิตจริงเรื่องที่3สัญญากรรมที่วาสนาถ้าเอ่ยถึงวลีที่ว่าเพราะกรรมในอดีตส่งผลร่วมกับกรรมปัจจุบันหลายท่านอาจจะยังไม่เข้าใจได้พบโหรท่านหนึ่งเคยพูดถึงกรรมไว้อย่างน่าคิดว่ารหัสกรรมจะส่งสัญญาณเตือนคอยกระตุ้นเราชีวิตอยู่เสมอรหัสกรรมจะส่งสัญญาณผ่านสังคมนิสัยส่วนตัวรสนิยมรวมถึงศาสตร์แห่งความรู้โดยเฉพาะกับคนคนนั้นที่เราเรียกว่าวาสนาทางพระพุทธศาสนากล่าวถึงวาสนาแตกต่างจากคำที่คนไทยเคยกล่าวถึงที่เน้นไปถึงบุญบารมีได้มีโอกาสพบโหรท่านหนึ่งได้สนทนากันท่านได้จำแนกสัญญาณกรรมที่มากับตัวท่านไว้ให้ฟังแล้วชีวิตในวัยเด็กของท่านเกิดมาในตระกูลโหรที่สืบเชื้อสายกันมานานตั้งแต่ยุคสมัยสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4เป็นตระกูลโหรที่เก่าแก่ในตระกูลโหรนั้นมิใช่ว่าบุคคลที่เกิดมาจะได้รับการถ่ายทอดวิชากันทุกคนในสมัยวัยเด็กของท่านอุปนิสัยตั้งแต่จำความได้ท่านชอบเล่นกับตาลปัตรของพระมากเห็นไม่ได้ในวัยเด็กจะตามคุณตาไปวัดเสมอเห็นตาลปัตรพระก็จะชอบจนเจ้าอาวาสทนไม่ไหวก็ยกตาลปัตรเก่าๆให้อยู่บ้านก็จะหาผ้าเหลืองมาห่มมาพันตัวนั่งถือตาลปัตรแบบพระในเด็กวัยเดียวกันมีความแตกต่างท่านเล่าว่าท่านจะชอบนั่งสมาธิตั้งแต่จำความได้ไม่มีใครสอนให้นั่งไปวัดก็จะร้องไปดูแต่สุสานที่เก็บศพถ้าตรงจุดนี้ผู้อ่านอาจจะมองว่าอาจเป็นเพราะเด็กเห็นพระบ่อยก็เลยเกิดการลอกเลียนแบบงั้นเรามาดูสัญญาณกรรมของด้านอื่นๆดูบ้างการเกิดมาในตระกูลโหรนั้นการเล่าเรียนทางศาสตร์ของโหรนั้นจะไม่มีการถ่ายทอดกันง่ายๆโดยเฉพาะกับเด็กเพราะถือเป็นสิ่งที่ยากแต่สัญญาณกรรมทำให้ท่านกลับมีความชอบโดยผิดกับเด็กวัยเดียวกันที่ยังสนุกชอบเล่นชอบเที่ยวแต่ท่านเล่าว่าท่านจะนั่งฟังผู้ใหญ่คุยกันในเรื่องราวของโหราศาสตร์ได้ครั้งละ 3-4 ชั่วโมงซึ่งถามกลับว่าถ้าเป็นเด็กวัยเดียวกันที่มีอายุถึง7ขวบท่านคิดว่าจะมีเด็กกี่คนที่ทำได้แต่สัญญาณกรรมก็ยังคอยกระตุ้นเราไม่หยุดไม่หย่อนตอนนี้เองที่ขอกับพ่อแม่ว่าอยากจะบวชเนนเด็กอายุขนาดนี้ในสมัย30กว่าปีก่อนไม่ใช่เรื่องง่ายเจ้าอาวาสที่รู้จักครอบครัวนี้ก็ไม่ยอมบรรพชาให้อ้างว่ายังเด็กอยู่แต่สัญญาณกรรมมันแรงกล้าถึงขนาดที่เด็ก7ขวบยังถกเถียงด้วยเหตุด้วยผลกับพระผู้เฒ่าวัย70ยกเหตุผลได้โต้เถียงกันอยู่2ชั่วโมงผลเป็นยังไงก่อนที่จะรู้ผลแต่อยากจะให้ท่านมองย้อนสัญญาณกรรมสักนิดสัญญาณกรรมนี่มันคอยเตือนมนุษย์ทุกคนโดยที่เราท่านทั้งหลายไม่รู้ตัวเหมือนบางคนที่มีความชอบอะไรเป็นพิเศษตั้งแต่เล็กเราไปมองที่สภาพสังคมแทนที่จะมองว่าเพราะกรรมมันจัดสรรหรือไม่
ที่ต้องไปอยู่ไปพบในสังคมสภาพแวดล้อมนั้นๆทางพระพุทธศาสนากล่าวว่าสิ่งเหล่านี้คือวาสนาที่ติดตัวมาเพราะเคยทำบ่อยๆมันจึงเป็นสัญญาที่ผ่านวิญญาณข้ามภพข้ามชาติเหมือนที่พระพุทธองค์ทรงบำเพ็ญบารมีมามากมายครั้นได้ประสูติเป็นเจ้าชายสิทธัตถกุมารก็ยังมีนิสัยหรือวาสนาแห่งการบำเพ็ญเพียรติดตัวมาความชอบรสนิยมล้วนสะท้อนวาสนาหรือเรียกว่าสัญญาณกรรมเหมือนกับโหรท่านนี้ในที่สุดท่านรบเร้าอยู่2ชั่วโมงเด็ก7ขวบกับพระเถระ70ผลพระเถระแพ้เหตุผลเด็กแต่พระก็ยังมีข้อแม้ว่าหาจีวรผืนเล็กให้บวชไม่ได้ในสมัยนั้นจีวรสำหรับเด็กหายากพอสมควรเพราะไม่ได้มีกระแสการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเหมือนปัจจุบันโหรท่านนี้ได้บรรพชาเป็นสามเณรครั้งแรกตอนอายุ7ขวบสัญญาณกลับยิ่งทวีความรุนแรงหลังบรรพชาได้เพียง1คืนธรรมชาติของเด็กทุกคนส่วนใหญ่คงไม่พ้นเรื่องกินและยิ่งถ้าต้องมาอดมื้อเย็นสำหรับผู้เขียนว่ายิ่งยากและก็ทรมานท่านผู้ฟังก็คงคิดเหมือนกันใช่ไหมโหรท่านนี้กลับทำในสิ่งที่แตกต่างลงไปอีกตรงที่หลังจากบรรพชาการฉันก็กลับลดลงอาหารที่โยมพ่อโยมแม่และก็คุณตานำมาถวายเป็นสิ่งที่ชอบกลับไม่สามารถฉันได้มากร่างกายกลับหยุดและก็เบื่ออาหารขึ้นมาซึ่งต่อมาท่านได้อธิบายว่าสภาวะของอารมณ์ที่เสพทิพย์นั้นคล้ายกันพระที่นั่งสมาธินานๆก็ไม่ต้องการอาหารโยคีหลายท่านก็อดอาหารได้หลายวันท่านเล่าว่าวันนี้ยังจำรสชาติอาหารตอนบวชครั้งแรกนั้นได้เลยมันฉันไม่ได้มันกลืนไม่ค่อยลงทุกอย่างดูจืดไร้รสชาติมันเบื่อมันไม่อยากเลยทุกอย่างในร่างกายมันเบาไปหมดซึ่งตอนนั้นก็ไม่เข้าใจหลังจากบรรพชานั้นทุกคืนจะต้องนั่งเพ่งเปลวเทียนนานๆซึ่งตรงนี้ก็ไม่มีใครสอนท่านนะมันน่าแปลกที่ท่านค้นพบว่าการนั่งมองเปลวเทียนนานๆมันสงบมันสุขมันระงับมันไม่รับรู้อะไรขนาดโยมพ่อมานอนเฝ้าที่วัดบอกว่าท่านนั่งได้ทีละ 3-4 ชั่วโมงมาถึงจุดนี้มันสะท้อนสัญญาณกรรมที่ติดตามมาได้อย่างดีท่านผู้ฟังลองวิเคราะห์ดูว่าเพราะอะไรหลังจากบรรพชาได้7วันท่านก็ถูกขอร้องให้สึกเพราะจำเป็นที่จะต้องเรียนหนังสือท่านก็จะไม่ยอมสึกก็อ้อนวอนอธิบายเหตุผลกันนานจนถึงจุดหนึ่งที่ทั้งหลวงปู่และก็คุณตาของโหรท่านนี้พูดว่าถ้าจะบวชก็ขอจบม.3ก็ยังดีนี่คือสัญญาณกรรมแรกที่ส่งผลเข้ามาติดต่อนิสัยส่วนตัวซึ่งแต่ละคนก็คงไม่เหมือนกันหลังจากสึกมาท่านก็รบเร้าให้คุณตาและหลวงปู่ที่บรรพชาให้สอนทางโหราศาสตร์เพราะหลวงปู่ท่านนี้ก็เป็นศิษย์ทางโหรของคุณทวดไม่มีใครยอมสอนเพราะเห็นว่ายังเด็กท่านก็เพียรพยายามอยู่หลายครั้งจนผู้ใหญ่เห็นว่าสัญญาเดิมเขาคงติดตัวมาด้วยกระมังเลยทดสอบว่าถ้าภายใน1วันสวดชุมนุมเทวดาได้จะครอบครูและจะให้เรียนท่านผู้ฟังที่ไม่สันทัดบาลีบทสวดมนต์บางบทไม่ใช่ของง่ายนะและก็ยิ่งต้องจำภายในวันเดียวบอกตอนเช้าค่ำครอบครูถ้าเป็นผู้เขียนเองก็ยังบอกว่ายากและโหรท่านนี้ท่านก็อายุยังไม่ถึง10ขวบแต่เมื่อสัญญาณกรรมมันส่งสัญญาณท่านก็ท่องและจำได้สำเร็จได้ครอบครูแล้วก็เริ่มเรียนพื้นฐานง่ายๆแต่กลับมีความจำแม่นยำจนเป็นที่ลือหนาหูในแวดวงใกล้ชิดหลังจากครอบครูได้ไม่นานท่านก็มีโอกาสได้ไปเป็นลูกศิษย์แห่งกับโหรท่านหนึ่งที่มาบวชที่วัดซึ่งโหรท่านนี้ไม่ได้เกี่ยวเป็นญาติโดยตรงทางสายเลือดแต่รู้จักกับทางมารดาท่านท่านมาบวชโหรท่านนี้เรียกว่าหลวงตาวาดทุกเช้าท่านจะเดินจากบ้านที่ไม่ห่างจากวัดมาคอยเป็นลูกศิษย์หลวงตาวาด
ไปบิณฑบาตทุกวันจากวัดย่านฝั่งทนเดินทะลุตรอกวัดหิรันรูจีออกวงเวียนใหญ่แล้วก็อ้อมถนนอิสรภาพเข้าวัดพอกลับถึงวัดก็จะจัดอาหารให้หลวงตาเสร็จแล้วก็จะไปโรงเรียนเย็นก็จะกลับมาหาที่วัดแล้วก็ถ้าวันหยุดถึงจะมาค้างที่วัดหลวงตาท่านนี้ตอนหัวค่ำถึงดึกก็จะมีแขกผู้ใหญ่มากมายมาให้ท่านตรวจชะตาหรือว่าปรึกษาแขกบางท่านก็มีชื่อเสียงมากในยุคนั้นๆถ้าเอ่ยชื่อก็มีคนรู้จักมากมายท่านจะต้องนั่งเป็นเพื่อนบางครั้งก็ตีหนึ่งตีสองความซึมซับของวิชาก็จะหลั่งไหลเข้ามาเท่ากับท่านได้วิชาทั้งสองฝ่ายทั้งของฝ่ายตระกูลและก็ของฝ่ายหลวงตาวาดท่านได้ติดสอยห้อยตามหลวงตาไปทั่วหลวงตาท่านเอ็นดูมากพาไปถึงภูเก็ตและเด็กที่ยังไม่ถึง10ขวบสมัยนั้นเส้นทางไปภูเก็ตก็อันตรายรถโดยสารยังต้องมีเจ้าหน้าที่คอยคุ้มกันอยู่หลายช่วงมีการปล้นบ่อยครั้งแต่ท่านก็ติดตามไปภูเก็ตหลายต่อหลายครั้งสิ่งที่น่าสังเกตท่านผู้ฟังลองทบทวนตามดูว่าทำไมเหตุการณ์ต่างๆจึงประจวบเหมาะกับโหรผู้นี้ทั้งเกิดมาในตระกูลโหรชอบสนใจสิ่งลี้ลับชอบนั่งสมาธิและยังต้องมาพบเจอกับหลวงตาวาดที่เป็นโหรและเป็นโหรดังในยุคนั้นรูปหนึ่งทุกอย่างมิใช่เรื่องบังเอิญแต่มันคือสัญญาณกรรมที่คอยจัดสรรชีวิตให้กับผู้ที่รับสัญญาณวาสนานั้นหรือท่านคิดว่าไม่ใช่แต่มันไม่จัดสรรแค่นี้นะมันยังทำหน้าที่อย่างซื่อสัตย์ต่อโหรท่านนี้หลังจากที่รับใช้หลวงตาวาดอยู่2ปีกว่าท่านก็ต้องจากมาเพราะพ่อกับแม่ย้ายบ้านมาอยู่ที่มหาชัยชั่วขณะมองผิวเผินเหมือนว่าท่านห่างจากวงการโหรแต่เปล่าเลยท่านกลับมาพบกับลุงซึ่งเมื่อก่อนก็ไปมาหาสู่กันบ้างที่กรุงเทพและห่างหายมาลุงท่านนี้ก็ไปเรียนที่ญี่ปุ่นสมัยนั้นกลับมาก็เจอบ้างไม่เจอบ้างมาพบอีกทีที่มหาชัยท่านมาบวชแล้วก็จำพรรษาที่วัดกลางอ่างแก้วมาเจอกันโดยที่ไม่รู้มาก่อนว่าหลวงลุงมาจำพรรษาที่มหาชัยได้2ปีแล้วดูเหมือนชีวิตของโหรท่านนี้จะไม่ห่างจากพระเลยจุดเปลี่ยนสำคัญมันอยู่ตรงที่มหาชัยนี่แหละเพราะท่านก็ตามหลวงลุงไปวัดหลวงลุงท่านก็มีหลานคนเดียวก็คือโหรท่านนี้ติดสอยห้อยตามและก็ที่สำคัญเวลาที่หลวงลุงไปเยี่ยมโยมพ่อซึ่งโยมพ่อก็เป็นพี่ชายของคุณตาของโหรท่านนี้คุณตาท่านนี้มีความเชี่ยวชาญมากในเรื่องทางโหราศาสตร์และพิธีกรรมต่างๆทุกครั้งที่ไปเยี่ยมพร้อมกับหลวงลุงท่านก็จะนั่งฟังในสิ่งที่คุณตาสอนและก็คุณตาอธิบายด้วยความเป็นเด็กช่างซักและก็สนใจกระมังถึงได้รับอะไรมากมายโดยที่ท่านไม่รู้ตัวสัญญาณมันยิ่งแรงเข้าไปอีกตรงที่หลวงลุงได้ขอให้พ่อกับแม่ของโหรย้ายจากมหาชัยมาช่วยดูโยมพ่อให้เพราะไม่มีใครประกอบทั้งพ่อแม่ซึ่งเป็นคุณตาโดยตรงของโหรท่านนี้ได้เสียชีวิตหมดเหลือญาติผู้ใหญ่เพียงท่านเดียวเวลาผ่านไปจนถึงช่วงที่สัญญาณกรรมมันแรงชัดขึ้นจนโหรท่านนี้ขอพ่อกับแม่บรรพชาสามเณรอีกครั้งในช่วงอายุ13ปีหลวงลุงพาไปวัดอุปัชฌาย์ท่านก็ทดสอบอีกว่าถ้าวันนี้ท่องคำบวชได้ท่องทุกอย่างได้พรุ่งนี้มาบวชได้เลย1วันกับการท่องคำขอบวชทุกอย่างท่านทำได้หลังจากบวชโหรท่านนี้ก็ไปจำพรรษาอยู่ที่ราชบุรีอยู่บนเขาและก็เป็นครั้งแรกและเป็นครั้งสุดท้ายที่ท่านทิ้งทางโลกไป10 กว่าปีนั้นท่านทุดงไปทั่วท่านไปอยู่อีสานแถวพระธาตุพนมอายุเพียง15อายุ17ทุดงเข้าป่าแถวเมียนมาในระหว่างนั้นเป็นช่วงที่ตักตวงมากมายในวิชาความรู้ต่างๆแต่ท่านกลับไม่คิดที่จะเดินในสายอาชีพโหรด้วยเหตุผลหลายประการจนวันหนึ่งท่านนั่งสมาธิแล้วนิมิตเห็นโหรซึ่งเป็นโหรผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่ได้ล่วงลับไปแล้วท่านมาเตือนว่าสัญญาณที่ติดตัวมาจงใช้ให้เป็นประโยชน์สักวันท่านจะเป็นโหรที่มีชื่อเสียง
ด้วยเหตุผลหลายประการประกอบทั้งโยมพ่อและโยมแม่ไม่มีใครเพราะมีลูกคนเดียวท่านจึงตัดสินใจลาสิกขาแต่สิบกว่าปีที่จากทางโลกไปแล้วมาเริ่มนับหนึ่งใหม่ไม่ง่ายนั่นคือสิ่งที่ผู้ฟังมองแต่เมื่อเราจับสัญญาณกรรมในอดีตชาติได้แน่ชัดแล้วไม่ฝืนเดินไปตามแรงสัญญาณนั้นพร้อมทั้งกรรมในปัจจุบันต่อยอดทุกอย่างมันก็จะเร็วขึ้นเหมือนโหรท่านนี้ท่านลาสิกขามาแต่ท่านก็ยังไม่อยากจะประกอบอาชีพหรือเดินทางสายโหรแต่มันก็เหมือนมีพลังบางอย่างบีบให้ไปเกือบทุกทางจนในที่สุดท่านตัดสินใจเดินสายโหรแต่นั่นหลังจากที่ลาสิกขามาแล้วถึง12ปีเมื่อตัดสินใจกลับมาเริ่มต้นท่านใช้เวลาเพียง2ปีจากการนับ1ทางสายโหรซึ่งหลายคนอาจมองว่าก็ใช่น่ะสิเป็นโหรอยู่แล้วแต่ท่านผู้ฟังต้องเข้าใจด้วยว่าในตระกูลของท่านที่เป็นโหรไม่ได้มีใครสืบเชื้อสายมาเลยเกือบ30ปีหลวงลุงท่านก็สึกตอนนี้ก็ไปเป็นพระธรรมทูตอยู่ที่ต่างประเทศหลังจากที่เริ่มต้นนับหนึ่งโดยไม่มีใครรู้จักแต่2ปีหลังจากนั้นท่านมีชื่อเสียงมากท่านหนึ่งและท่านก็ยังเป็นผู้พยากรณ์สิ่งสำคัญสำคัญไว้ในประเทศโดยที่ตอนนั้นไม่มีคำทำนายถ้าเอ่ยถึงทุกคนอาจจะเคยได้ยินแต่เราไม่กล่าวถึงเพราะเราจะกล่าวถึงสัญญาณกรรมถึงจุดนี้ท่านมองดูแล้วเห็นสัญญาณของท่านบ้างหรือยังนี่เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งที่เดินตามรอยแห่งวาสนาหรือสัญญาเดิมไม่มีคำว่าอจินไตยถ้าเรากล้าพอที่จะยอมรับในสิ่งที่คนทั่วไปไม่เข้าใจถ้าสิ่งนั้นเป็นสัญญาณกรรมไม่มีคำว่าอจินไตยคำกล่าวทิ้งท้ายของโหรท่านนี้โปรดติดตามเรื่องเล่ากฎแห่งกรรมจากชีวิตจริงกฎแห่งกรรม3เรื่องชุดที่273ในคลิปต่อไป